ปอยอัปเดตข้อมูลของเท่าพยัคฆ์ศรีพนมเข้าเรียบร้อยครับพยัคฆ์ศรีพนมครับตามจอชนะนำ 2-0 ครับคนครับรัฐพงศ์พยัคฆ์รัฐพงศ์ครับแล้วจบที่คนนี้ครับพยัคฆ์ครับเด็กหนุ่มวัย15ปีจากสปป.ลาวซึ่งก็เป็นนักเตะเยาวชนลาวที่ว่าสร้างผลงานอย่างโดดเด่นในรายการอยู่ที่ประเทศไทยรายการใหญ่กันเลยล่ะซึ่งก็เป็นรายการที่ว่าทางช่อง7ช่องดังของประเทศไทยจัดขึ้นนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นรายการมาเตะนักเฮียน7คนแซมกีฬา7 Headday Champion Cup 2023ซึ่งก่อนหน้านี้แอดมินก็มีการปล่อยคลิปออกไปนะก็ได้รับความสนใจจากหลายท่านเนาะซึ่งพยัคฆ์ก็ได้ยิงไปถึง8ประตูในรายการนี้ขาของเฮียนอบจไซนาเขาซิงก็จะเสียให้กับทางด้านของเฮียนกันทะราลมไป0ประตูต่อ2เนาะคว้าที่2ไปครองเนาะสำหรับทีมของเฮียนของทางด้านพยัคฆ์นะก็คือทีมของเฮียนอบจไซนาส่วนว่าทีมแซมก็เป็นกันทะราลมได้แซมไปครองในปีนี้เนาะทั้งก็เป็นครั้งที่มิดเนาะที่ว่าทางทีมกุศลเนาะได้แซมเนาะก็ถือเป็นรายการที่ใหญ่เนาะเป็นการแจ้งเกิดทางด้านพยัคฆ์กันเลยล่ะเพราะว่ายิงไปถึง8ประตูเนาะอยู่อันดับที่3ของดาวยิงสุดๆนะส่วนที่1ก็เป็นทางของก็เป็นนักกีฬาจากเทศบาลนครสวรรค์เนาะที่ว่ายิงไปถึง14ประตูสมัยก่อนนี่ก็บ่ทันมีไผฮู้เถื่อเนาะว่าทางด้านพยัคฆ์น่ะเป็นลูกเต้าของไผเนาะมาจากแขวงใดเนาะซึ่งล่าสุดเนาะก็มีการอัปเดตข้อมูลมาหลายพอสมควรเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งคอมเมนต์ของแต่ละท่านกันเนาะโดยเฉพาะเป็นคอมเมนต์ของท่านนึงเนาะที่ว่าเพิ่นก็ได้มีการคอมเมนต์มาทางด้านพยัคฆ์เนาะพ่อแม่ของเพิ่นแม่นอยู่แขวงคำมวนแต่ว่าย้ายไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ที่ประเทศไทยน่ะดังนั้นทางด้านพยัคฆ์จึงได้ไปเฮียนต่ออยู่ที่ประเทศไทยน่ะไปเฮียนอยู่ที่โรงเรียนอบจไซนาเดี๋ยวเราไปเบิ่งรายละเอียดตามคอมเมนต์กันเลยเนาะที่สามารถเชื่อถือได้นะถือว่าทุกคนก็อยากฮู้เหลือเกินนักเตะคนนี้ไปเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ตัวนี้นะก็คือจาก Facebook ของธนูเดชจันทเสนเนาะเพิ่นก็มีการตอบแอดมินมาน่ะก็คือแม่และก็พ่อไปเฮ็ดเบี้ยอยู่ที่เมืองไทยน่ะตั้งแต่นักเตะคนนี้ยังน้อยพุ่นน่ะปัจจุบันนักเตะคนนี้ก็ได้ศึกษาอยู่ที่ประเทศไทยคือดังที่กล่าวมาเพิ่นก็ได้มีการคอมเมนต์สั้นๆลาวเป็นลูกชายของหมู่ของข้าพเจ้าเองเป็นคนแขวงตำบลเด้อแอดและก็ยังมีหลายๆคอมเมนต์เดี๋ยวไปเบิ่งนํากันที่ว่าเพิ่นก็มีการคอมเมนต์ตอบแอดมาน่ะนี่ก็เป็นแต่ละคอมเมนต์ถือยาวเสินเกินคอมเมนต์ตัวนี้ก็คือพอคนลาวแม่ก็คนลาวเนาะอยู่บ้านยางคำเมืองเซบ้างไฟแข่งขมวนจากน้อยก็สามารถติดทีมชาติยู15เนาะก็แน่นอนเนาะมีโอกาสจะมาติดทีมชาติลาวยู15ยู16ในปีหน้าเนาะที่จะมีรายการแข่งขันยู16เนาะไปเบิ่งในคอมเมนต์ TikTok ของแอดกันนะรายการนี้สร้างทีมชาติหลายๆคนให้กับประเทศไทยนะน้องต้องไปเฮียนอยู่ไทยแน่นอนก็ถือว่าหลายคนให้ความสนใจอีดีเนาะนักเตะเยาวชนลาวนี่ก็พ่อแม่เป็ดเบียกอยู่พุ่นแล้วลาวก็เกิดอยู่ไทยตามข้อมูลที่ได้มานะก็ถือว่าขอบใจทุกๆท่านเนาะที่ว่าแชร์ข้อมูลให้เบิ่งซึ่งกันและกันเนาะนี่ก็เป็นคอมเมนต์นะนักเตะลาวมักจะมีผลงานในต่างแดนเนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ที่ว่าแอดมักอีดีเนาะเป็นเพจในประเทศไทยเนาะเป็นการโพสต์บาร์เนาะยอมรับว่าตัวข้อยเองเนาะที่ว่าเห็นนักเฮียนป้าจานของซาวตูเด็ดนะมีหลายๆคนผลกล่าวมาเนาะโดยเฉพาะเป็นผู้จักมาว่าพยัคฆ์เนาะเป็นนักเตะลาวเนาะที่ว่าอายุ15ปีที่ผลงานโดดเด่นยิงไปถึง8ประตูในรายการนี้ที่เป็นคอมเมนต์เนาะเถื่อนยาวเยียดอีกเลยโอ้คอมเมนต์ตัวนี้มีหลายคนถึกใจดีเนาะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลย่อๆเนาะที่ทางแอดมินก็ได้นำมาฝากมาตอนแล้วก็มาตอบที่วันที่นี่ไว้ที่แล้วนี่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ่ายแอดมินได้เจอนักเตะคนนี้หรือว่าได้เจอญาติพี่น้องของเพิ่นเนาะจะมีการสัมภาษณ์เพิ่นนำข้อมูลมานำเสนออีกครั้งนึงก็แล้วกันหรือว่าถ้าใดมีข้อมูลเด็ดๆมีข้อมูลที่ว่าซื้อถือได้ก็สามารถส่งมาหาแอดมินได้เนี่ย